จ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาไปช่วยกันเก็บขยะตามตลิ่งริมแม่น้ำปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะหลังงานประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทงของทางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำตอนนี้ก็ยังเก็บกันไม่หมดนายคมสันสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปัญหาหลักๆเป็นเรื่องการปล่อยโคมลอยเพราะว่าก่อนหน้านี้กำหนดเอาไว้บอกว่า11พฤศจิกายนอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้ตั้งแต่19นาฬิกาถึง1นาฬิกา12พฤศจิกายนปล่อยได้10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นแต่ยังพบการฝ่าฝืนลักลอบปล่อยโคมลอยทำให้เกิดไฟไหม้สายไฟฟ้าหลายจุดส่วนที่สนามบินก็มีโคมลอยไปตก32 ลูกยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมป้องกันได้ทั้งหมดเพราะว่ากำลังเจ้าหน้าที่มีน้อยค่ะมีไม่พอและหลังจากนี้ต้องทบทวนมาตรการให้รัดกุมมากขึ้นส่วนการจัดเก็บกระทงตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเก็บกันต่อจะไปเก็บกันที่บริเวณที่กระทงลอยไปติดที่ประตูระบายน้ำป่าแดดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็คาดว่าจะมีขยะกระทงทั้งหมดราวๆ40 ตันด้วยกันค่ะ